ค่ะตอนแรกก็พอได้ทราบข่าวของนักโทษนะคะก็รายการต่างๆนี่ก็โดนระงับหมดเลยพอดีเจี๊ยบกับอ้อมเนี่ยโชคดีคือเรามีรายการวันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมที่ออนแอร์อยู่แล้วทุกๆวันเสาร์นะคะก็เลยมานั่งคิดกับอ้อมว่าเฮ้ยอ้อมเราอยากทำรายการเพื่อในหลวงเราแบบสมมติว่ารายการที่เราเคยทำเนื้อเอาไว้มีลูกค้าอย่างเงี้ยเราไม่เราขอแบบบอกลูกค้าได้ไหมว่าเราขอแล้วเรามาทำเกี่ยวกับในหลวงได้ไหมแต่พอดีตอนนั้นเนี่ยเทปก็โดนล้นมาเรื่อยๆนะคะก็เลยคิดว่าคงไม่ได้ทำเรื่องราวเฉลิมพระเกียรติอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนมีคอนเทนต์ที่อยากจะทำก็เลยไปเล่าให้ทางช่องวันฟังว่าคือเซฟนี่มีคอนเทนต์ที่คิดว่าดีมากแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระจิรวัตรจริยวัตรที่งดงามเกี่ยวกับในหลวงนะคะก็อยากทำอะไรเงี้ยค่ะมีการแพลนไว้คร่าวๆไว้ยังไงคะเซฟรูปแบบรายการตอนแรกก็คือว่าตอนสมัยที่เจี๊ยบเด็กๆนะคะตอนนั้นตั้งแต่ประมาณ 14-15 เนี่ยเจี๊ยบมีโอกาสได้โชคดีมากเลยคือคุณแม่ของคุณหญิงต้นนะคะท่านผู้หญิงวิยดากิดากรนะคะคุณหญิงต้นบำรุงปิยพัฒน์พิรมพักดีเคยแบบคัดเลือกเจี๊ยบเนี่ยให้เข้าไปแสดงละครหน้าพระที่นั่งตอนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคราวนี้เนี่ยไม่ใช่เจี๊ยบคนเดียวที่ได้ไปแสดงจริงๆแล้วมีคุณแม่ของน้องมันมีพี่แบมพี่โบชยาดามีแม้แต่ในที่สุดก็มีคุณอ้อมพิยดาคุณกับแตงพิษแล้วก็เราก็จะเห็นพระจริยวัตรที่งดงามของทั้งสองพระองค์ความรักของทั้งสองพระองค์ตอนนั้นน่ะก็เลยกะว่าเอ้ยมันจริงๆมันผ่านมาเป็น10ปีแล้วแต่ว่าเรื่องนี้เจ้าก็ไม่อยากให้มันถูกเก็บไว้ที่เราพี่อุ้มอภาสิริหรือพี่หน่อยบุษกรหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็นเรื่องราวที่โหพวกเราได้ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้งมากเราก็เลยคิดว่าอยากจะทำตรงนี้อยากจะเอาคนเหล่านั้นกลับมาแล้วก็มาสัมภาษณ์เรื่องราวว่าสมัยก่อนที่เราเคยได้เป็นจุดเล็กๆที่ได้ติดสอยห้อยตามไปหลายๆจังหวัดนะคะสกลนครนราธิวาสไปการกังวลหัวหินไปอะไรเงี้ยแล้วเราเคยได้ถวายงานพระองค์ท่านแล้วก็แบบเคยได้เห็นพระองค์ท่านกับสายตาตัวเองว่าทั้งสองพระองค์นั้นมีความรักให้แก่กันมากแค่ไหนก็เลยอยากทำตรงนี้อยากจะนำคนเหล่านั้นกลับมาแบบก็เลยไม่มีโอกาสทีนี้ทางช่องวันก็เลยให้ได้ไปออกรายการทีวีมันเรียบร้อยก็ได้บอกเล่าบ้างอะไรเงี้ยค่ะยังความรู้สึกตอนที่ได้ก่อนถวายงานเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นเจ้าอายุจะเด็กมากเลยอ่ะตอนนั้นจะเรียนอยู่จิรดานะคะต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเพราะว่าก็ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนของพระองค์ท่านด้วยตอนนั้นเนี่ยเจี๊ยบเนี่ยแบบได้เห็นแล้วล่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำนะคะไม่ว่าจะเป็นคือการทำนาปลูกข้าวทำฟาร์มโคนมอะไรต่างๆคือเราอยู่ในโรงเรียนเราก็จะเห็นอยู่แล้วพอตอนนั้นนี่ได้มาแสดงครั้งแรกเนี่ยจะแสดงเป็นตัวแสดงชื่อว่านางแก้วนางแก้วเนี่ยเป็นนางในวรรณคดีซึ่งสมเด็จพระราชินีเนี่ยโปรดนางในวรรณคดีมันมีมากแล้วก็ได้เลือกมาว่าจะมีนางแก้วมีพระศรีสุโยทัยตอนนั้นการแสดงมีเยอะมากนะคะก็เดี๋ยวก็ได้แสดงอันนี้นางแก้วเนี่ยคือนางในวรรณคดีนะคะไม่ได้มีอยู่จริงคือถ้ากษัตริย์ในวรรณคดีเนี่ยตัวอุ่นเราจะเย็นถ้ากษัตริย์ตัวเย็นเราจะอุ่นอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็เป็นชุดสีขาวเดินออกมาครั้งแรกที่ได้เห็นพระพักของทั้งสองพระองค์ก็แบบตื่นตันมากก็จำได้ว่าพอลงจากเวทีก็สั่นไปหมดเลยแล้วก็แบบร้องไห้อะไรเงี้ยนะหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปในหลายจังหวัดหลายจังหวัดก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปเดินแฟชั่นโชว์หรือการที่ไปแสดงเนี่ยเป็นการทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยคือเป็นการให้ขวัญและกำลังใจกับประชาชนนะคะคือเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยจะไปเดินผ้าไทยในโครงการศิลปาชีพพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ก็เสด็จออกมาคู่กันแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยออกมาด้วยนะคะก็คือว่าท่านเนี่ยจะมีนิทรรศการเป็นผ้าไทยของประชาชนแล้วก็ท่านก็จะเดินกับบางทีมีทูตานุทูตมีแขกผู้ใหญ่เนี่ยนะคะแล้วก็จะเล่าให้ทุกคนฟังเลยว่าผ้าเหล่านี้สินค้าเหล่านี้ของเหล่านี้หรือแม้แต่ข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนของพระองค์ท่านเป็นคนทำทั้งนั้นท่านเล่าด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็จะมีงานเหมือนเฉลิมฉลองแล้วก็มีแฟชั่นโชว์อะไรเงี้ยพวกเราจะอยู่ในส่วนของการแสดงแฟชั่นโชว์ท่านก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยเข้ามาในพระราชวังหมดเลยแล้วก็มาดูแล้วชาวบ้านเนี่ยพอเห็นสิ่งที่ตัวเขาถักทออยู่บนตัวพวกเราเนี่ยเขาก็จะดีใจมากก็ทำให้ชาวบ้านพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดเขาภาคภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็มีกำลังที่จะแบบทำสิ่งเหล่านั้นสืบต่อไปนะคะก็คือถือว่าพระองค์ท่านเนี่ยเข้าใกล้ชิดประชาชนมากแล้วก็แบบให้กำลังใจประชาชนมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจี๊ยบได้เห็นพระการดียาวัยของพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดเรารู้สึกยังไงดีใจมากเลยวันนี้คือถ้าหลับตานะเห็นเลยแบบคือตอนนั้นถึงแม้ว่าจะเด็กมากนะคะก็จะเห็นว่าท่านเนี่ยจะประคองกันจับมือแล้วก็เคยได้ยินเสียงพระองค์ท่านด้วยอะไรเงี้ยนะคะบางทีก็ได้ยินท่านเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ทำลายภาษาก็คือพูดกันบางครั้งก็แบบน่ารักอะไรเงี้ยก็แบบ
สูดเสียงค่ะสูดเสียงแบบน่ารักมากอะไรเงี้ยก็ดีใจที่ได้เคยได้เห็นอะไรเงี้ยใจมากใจอันที่พี่เจี๊ยบยังจดจำยังแบบนึกถึงอยู่ค่ะก็คือมีอยู่ครั้งนะคะที่พระราชวังไกลกังวลนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหินตอนนั้นเจี๊ยบไม่แน่ใจว่าเป็นวันครบรอบแต่งงานหรือว่าเป็นวันน่าจะเป็นครบรอบแต่งงานของพระองค์ท่านนะคะวันนั้นเนี่ยเจี๊ยบอ้อมกับตันยังจะมีนักแสดงคนอีกเยอะมากนะคะไม่ใช่แค่เรานะคะก็ได้มีโอกาสเหมือนแสดงละครสั้นๆถวายงานพระที่นั่งก็เป็นละครแล้วก็จะมีท่านผู้หญิงนางสนองพระโอษฐ์หลายๆท่านนะคะก็จะเหมือนเล่นละครด้วยจำได้ว่าเลยว่าแต่งชุดเป็นประมาณรัชกาลที่7นะคะแล้วเดินออกมากันแล้วก็แบบพูดว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่ชายหาดกันนะจ๊ะแล้วพอเดินไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นนางสนองพระโอษฐ์นั่งอยู่แล้วก็เล่นละครด้วยตอนนั้นเนี่ยจำได้เลยว่ามองไปเนี่ยไม่ไกลเลยนะคะเป็นพระองค์ท่านประทับอยู่ทั้งสองพระองค์แล้วเราเล่นละครกันเนี่ยแล้วตลกมากแล้วหันไปเนี่ยเห็นพระองค์ท่านเนี่ยหัวเราะทั้งคู่จำได้ที่หันไปหาคุณอ้อมแล้วเราเคยคุยกันว่าอย่ามองพระพักตอนเล่นละครนะเพราะถ้ามองเนี่ยเราจะต้องแบบตื่นเต้นมากแล้วอ้อมเนี่ยหันไปมองพอดีแล้วอ้อมนี่ปากแบบปากแบบเนี้ยปากสั่นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอจบการแสดงทุกอย่างแล้วเนี่ยนะคะพอมีรายการใส่คนอีกมากมายเนี่ยก็จะมีเพลงหนึ่งขึ้นมานะคะรู้สึกจะเป็นของเป็นสิ่งที่ทางคุณต้นหม่อมหลวงปิยพัฒน์ที่ตุพัฒน์ดีเป็นคนทำขึ้นมานะคะจะเป็นมิวสิกวิดีโอที่พระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ตั้งแต่เริ่มรักกันนี่ค่ะแล้วก็เป็นเพลงของคุณต้อยเศรษฐาวันนั้นเราก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะใช่ค่ะได้เห็นภาพวันนั้นตอนนั้นเสียบอ้อมแล้วก็กับดังได้อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็คือยืนอยู่หลังเวทีกันนะคะแล้วก็จำได้เลยเป็นแบบเหมือนผ้าใบแล้วเราก็แบบว่ายืนแล้วก็เพลงนี้เราเห็นข้างหลังเราไม่ได้มายืนข้างหน้าแต่พระองค์ท่านประทับอยู่ก็ได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จำได้เลยว่าร้องตามไปด้วยแล้วก็ร้องไห้กันด้วยความแบบปลื้มปิติมากนะคะแล้วก็จำได้เลยว่าหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็เสด็จกลับด้วยกันแล้วก็จับมือกันเดินออกไปจะอยู่หลังเวทีที่เจ๊ได้เห็นประพักตอนที่พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตร MV ไม่ได้เห็นนะคะแต่ว่าเจี๊ยบเนี่ยได้เห็นตอนที่ต้นปิยพัฒน์นะคะคุณต้นเนี่ยสัมภาษณ์บอกว่าเนี่ยพระองค์ท่านก็จะคุยกันขอใช้คำนามศัพท์ไม่เป็นนะคะบอกว่าพระองค์ท่านก็ได้พูดคุยกันว่ารูปนั้นรูปนี้พระองค์ท่านไปถ่ายที่ไหนกันมาอะไรเงี้ยก็เราอยู่ข้างหลังนะคะไม่เห็นหรอกเพราะว่าเป็นผ้าใบนะคะแล้วก็เราเห็นเป็นกลับอะค่ะแต่ว่าเป็นเพลงก็ดีใจมากที่ได้ครั้งนึงในชีวิตของเด็กตัวน้อยนะคะได้อยู่ตรงนั้นเลยค่ะก็หลังจากนั้นพวกเราก็ออกไปหมอบกราบพระองค์ท่านแล้วก็พระองค์ท่านก็เดินออกไปด้วยกันอะไรเงี้ยตั้งแต่ถวายงานพระองค์ท่านมาเคยได้มีแบบกับอะไรกับพี่เจี๊ยบมีสมเด็จพระราชินีค่ะเคยได้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่วนใหญ่ท่านก็จะตรัสกับพระราชินีแล้วก็ท่านจะคงถ่ายรูปนะคะสมเด็จพระราชินีก็คือเคยเดินมาแล้วก็แบบว่าสวยนะจ๊ะอะไรเงี้ยแบบชอบอะไรเงี้ยก็แบบดีใจมากเลยค่ะพี่เจี๊ยบเขาถามว่าภาพจำของในหลวงเจี๊ยบมีภาพจำในหลวงไหมครับว่าท่านทรงเป็นยังไงหรือว่าหมายถึงว่าที่เราเห็นแล้วนะคะที่พี่เจี๊ยบจำตัวอุ้ยสมมติบางคนจำรอยยิ้มท่านบางคนจำแบบการทรงงานของเราพี่เจี๊ยบคือได้เห็นท่านกับพระราชินีนะคะทุกครั้งที่ได้เห็นเนี่ยท่านจะจับมือกันประคองกันไปด้วยความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยิ่งพอตอนนี้เนี่ยเมื่อท่านสวรรคตไปแล้วได้เห็นรูปเนี่ยเรารู้เลยว่าความรักนั้นเป็นความรักที่มีอยู่จริงแต่ความรักของท่านเนี่ยไม่ได้แบ่งให้แค่พระราชินีเท่านั้นแต่ยังทำมาถึงพวกเราที่เป็นประชาชนทั่วไปด้วยนะคะแบบท่านทรงเหน็ดเหนื่อยท่านทรงทำงานหนักท่านทุกอย่างนี่คือเป็นเรื่องจริงอ่ะเป็นเรื่องจริงท่านมีความกตัญญูท่านอะไรอย่างเงี้ยเพราะหลับตาคิดถึงภาพในหลวงเนี่ยเต็มไปหมดแล้วตอนนี้แบบเข้ามาเต็มไปหมดอะไรเงี้ยค่ะพอได้ดูภาพย้อนกลับไปอย่างว่าเดี๋ยวนี้ก็คือจะมีภาพไหนที่พี่เจี๊ยบรู้สึกว่ามันทำให้เราแบบจุกขึ้นมาบ้างก็วันนั้นนะคะที่เห็นพระองค์ท่านที่ได้ดูมิวสิกวิดีโอที่พระองค์ท่านทรงเหมือนว่าเป็นเพลงที่ความรักของพระองค์ท่านนะแล้วพอเราเดินออกไปข้างนอกแล้วก็บอกมาทูลลาก็คือเราพวกเราก็กราบแล้วก็พอเห็นพระองค์ท่านเดินออกไปอ่ะแล้วก็คือภาพที่คือจับมือกันออกไปคือน่ารักอ่ะคือจะไม่มีวันลืมค่ะแล้วก็ได้ยินพระสุรเสียงที่คุยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ย